สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ Habits TV ต้องการนำเสนออะไรกับคุณสบู่ดำพืชพันธุ์แห่งขุมทรัพย์พลังงานน้ำมันที่เราได้จากสบู่ดำมีสารประกอบซึ่งไม่แตกต่างจากสารประกอบที่เราได้จากน้ำมันดีเซลทั่วๆไปสบู่ดำเป็นสารตั้งต้นซึ่งเราสามารถนำมาผลิตสบู่เครื่องสำอางเวชภัณฑ์ยาต่างๆและเป็นส่วนประกอบในการผลิตพลาสติกยากำจัดศัตรูพืชหรือแม้แต่เราก็นำมาประกอบอาหารได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงที่สบู่ดำสามารถทำได้และเรายังไม่ได้ใส่ใจที่จะทำอย่างเพียงพอและจริงจังค่ะการปลูกสบู่ดำนะคะไม่ได้ต่างจากการที่เราพยายามที่จะผลิตน้ำมันหรือพลังงานทดแทนเอาไว้ใช้กันเองเราถึงบอกไงคะว่าสบู่ดำก็เปรียบเสมือนพืชพันธุ์แห่งความหวังที่เราจะมีในอนาคตนี่คือการที่เราช่วยกันอนุบาลสบู่ดำนะคะโดยเราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะ einiges dazu gemachtเรากำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านบ้านเดียมที่ซึ่งเราใช้เพาะปลูกสบู่ดำซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่ก็คือภาพวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรชาวอีสานของเรานะคะและก่อนที่เราจะไปถึงพื้นที่โครงการของเราจริงๆนะคะเรามาลองดูสิคะว่าระหว่างทางเราเจออะไรบ้างมีพื้นที่ที่ดินหลายแปลงมากที่ยังเป็นสีน้ำตาลไม่มีใครดูแลอาจจะเพียงเพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีทุนมาช่วยกันเถอะค่ะเผื่อมันจะกลับกลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้ในไม่ช้านี้มาค่ะตามมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างกระบวนการขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้เตรียมอนุบาลต้นกล้าไว้แล้วคงจะหนีไม่พ้นการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกจริงนะคะขั้นแรกก็คงจะเป็นการปรับหน้าดินเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานจริงนั่นเองค่ะAber es muss noch umgepflegt werden. และแล้วเทศกาลแห่งความสุขที่เรารอคอยก็มาถึงวันสงกรานต์เป็นวันที่เด็กๆรอคอยที่จะเล่นน้ำเพราะพวกเขาสามารถเล่นน้ำกันได้อย่างเต็มที่และถือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของคนไทยและมากกว่านั้นในฤดูที่ร้อนแสนร้อนก็วันสงกรานต์นี่แหละค่ะที่ทำให้เราได้เย็นทั้งกายและใจสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยกันนะคะThank you.
ท่าทางไมเคิลกำลังเดินดูสภาพของดินนะคะว่าเราต้องการจะทำอะไรกับเจ้าดินนี่อีกหรือเปล่านี่ก็คือวิสัยทัศน์ที่เราได้มองไว้ได้คิดไว้นะคะเรามีความหวังและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพยายามทำให้พื้นดินที่แห้งแล้งและกันดารกลับมามีชีวิตใหม่เป็นพื้นที่สีเขียวที่มากมายได้คุณประโยชน์ใช้สอยและทำให้ชาวนาชาวไร่ได้มีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืนได้ค่ะThank you, Dan. อย่าลืมนะคะว่าสบู่ดำเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งความหวังที่สำคัญต้นไม้แห่งขุมทรัพย์นี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพื้นดินที่สมบูรณ์และไม่มีน้ำขังค่ะง่ายต่อการดูแลเป็นอย่างมากเราหันมาปลูกสบู่ดำกันนะคะเพราะมันสามารถผลิตน้ำมันทดแทนให้เราได้อย่างมหาศาลทีเดียวและสบู่ดำต้นไม้ที่ปลูกง่ายแสนง่ายนี่แหละที่ช่วยให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและด้วยความหลากหลายในคุณประโยชน์ของสบู่ดำมันจะทำให้เราสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียงจากอุตสาหกรรมเล็กๆในพื้นที่ชนบทของเรานี่เองค่ะคุณเองก็สามารถเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของเราได้ค่ะโดยการมาร่วมเป็นอาสาสมัครคนขยันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจหรือแม้แต่ใครมีที่ดินที่รกร้างไม่ได้ใช้งานมาร่วมบริจาคให้เราสิคะเพราะเรายังต้องใช้อีกหลายพื้นที่ที่จะต้องลงปลูกจริงๆและที่สำคัญที่สุดสปอนเซอร์ใจดีมีใครบ้างไหมคะที่อยากจะร่วมเป็นสปอนเซอร์กับเรามาช่วยกันนะคะเพื่อบ้านเราเพื่อพลังงานทดแทนค่ะและที่เราจะลืมไม่ได้เลยในโครงการนำร่องครั้งนี้นะคะขอขอบคุณพี่น้องชาวเกษตรกรและน้องๆที่น่ารักทุกท่านจากอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะ From the habit, thank you very much to all of you. Okay? Okay. All right. ขอบคุณครับมากHabits TV ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมโครงการปลูกสบู่ดำในภาคอีสานของเราครั้งนี้นะคะ